เสรีภาพสื่อใดๆม,มันมันมันกลับมายังเรื่องของสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานมันกลับมายังเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานแล้วถ้าเราพูดถึงเสรีภาพสื่อโดยไม่พูดถึงเสรีภาพประชาชนมันเป็นไปไม่ได้ค่ะยังดังนั้นคนที่ทํางานสื่อก็ต้องเข้าใจว่าเราใช้สิทธิ์มักจะย้ําคํานี้เนาะเราเอาสิทธิของของประชาชนมาใช้อ่ะดังนั้นถ้าสมมติเห็นแกตัวเองว่าเราต้องปกป้องเสรีภาพและสิทธิของสื่อโดยที่เราไม่ได้ดูเลยว่าประชาชนเจออะไร มันไม่ได้ะคะ่ะสิ่งทั้งหมดที่เรารเผชิญเนาะการปิดกั้นเสรีภาพประชาชนเสรีภาพสื่อมันมันเป็นเรื่องการเมืองอะคะ่ะการเมืองในที่นี้หมายถึงว่าเราอยู่ในกระบอบการปกครองระบอบการบริหารจัดก,การประเทศยังไงซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยความหลักการประชาธิปไตยของเรามัน,มนบิดเบี้ยวเนาะจนเราลืมลว่างจริงจริงๆมันเส้นเส้น,สนมันมันอยู่ตรงไหนเพราะเราต่ำกว่าเส้นมันนานมากเนาะอย่างน้อย8ปปีที่เราถูกแช่แข็งมาเป็นมีรัฐประหารมีรัฐบาลที่เข้ามาเป็นถ้า ไม่รู้ภาษาแล้วภาษาจะเรียกเป็นไกด์เด็ดดิมอคราซีเนาะคือเป็นแบบประชาธิปไตยแบบที่ถูกสั่งการมาโดยโดยอำนาจอะไรที่ที่ไม่ใช่มาจากประชาชนอะไรเงี้ยใช่ไหมคะต่อมาโอเคเราตอนนี้เราเข้ามาเป็นอิเล็กทรอนิคดิมอคราซีแล้วเนาะเราแบบมีตัวแทนจากการเลือกตั้งมาทีนี้อย่างน้อยแนวคิดหลักการของประชาธิปไตยมันน่าจะกลับมาคุยอีกทําไมถึงต้องกลับมายังคอนเซปต์นะคะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเสรีภาพสื่อ ใดๆมันมันมันกลับมายังเรื่องของสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานมันกลับมายังเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานและถ้าเราพูดถึงเสรีภาพสื่อโดยไม่พูดถึงเสรีภาพประชาชนมันเป็นไปไม่ได้นะคะยังดังนั้นคนที่ทํางานสื่อก็ต้องเข้าใจว่าเราใช้สิทธิ์มักจะย้ําคํำนี้เนาะเราเอาสิทธิของของประชาชนมาใช้อ่ะดังนั้นถ้าสมมติเห็นแก่ตัวเองว่าเราต้องปกป้องเสรีภาพและสิทธิของสื่อโดยที่เราไม่ได้ดูเลยว่าประชาชนเจออะไรอ่ะมันไม่ได้ค่ะมันมันมันไม่ถูกต้องเนาะทีนี้เมื่อกี้ที่คุณโทนี่ทิ้งท้ายไว้ว่า จริงๆรัฐบาลน่าจะส่งสัญญาณเนาะหรือที่ที่คุณเป้ถามเมื่อรัฐบาลเราคาดหวังอะไรกับรัฐบาลน,น,นี้เนาะที่คุณคุณคุณคนนี้บอกว่ารัฐบาลน่าจะส่งสัญญาณว่าเขาจะให้ความสําคัญกับการรับรับประกันเสรีภาพสื่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่อย่างที่ตัวเองบอกเมื่อกี้เนาะเราต้องคํานึงถึงเสรีภาพของประชาชนก่อนก่อนที่จะคํานึงถึงเสรีภาพสื่อดังนั้นเนี่ยส่วนตัวเนาะคิดว่าสัญญาณที่ดีที่สุดในการที่รัฐบาลจะส่งว่าเรารับประกันเสรีภาพสื่อและเสรีภาพประชาชนก็คือ อย่างน้อยเนี่ยนะคะที่ไอรอเนี่ยส่งคอนฟอร์ไปนะคะกี่แสนชื่อนะคะสองแสนกว่าชื่อนะคะคือถ้ามีสัญญาณกับเรื่องนั้นออกมาว่าคุณจะทํายังไงต่อมันจะเป็นการรับประกันว่าอาคุณเห็นเสียงของประชาชนว่ามันมินขุณค่าแค่ไหนเนาะแล้วแล้วเสียงเนี่ยมันจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญที่คุณเป้ตั้งคาถามไว้ว่าแล้วแล้วรัฐธรรมนูนอ่ะที่มันเป็นมรดกตกทอดของการรัฐประหารมาแล้วมันสกัดสิทธิ์หลายๆอย่างสิทธิชุมชนด้วยสิทธิอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันจะถูกหรือฟื้นมันจะถูก อ,อ,อย่างน้อยไม่ไมย้อนกลับไปตั้งต้นอย่าง4-0ซึ่งก็ไม่ใช่ดีนะแต่อย่างน้อยเนี่ยมันเป็นความหวังหนึ่งเนี่ยขับกับสื่อด้วยเนี่ยอย่างน้อยตรงนั้นได้ยังไงอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นคอนฟิร์มนิดนึงนะคะรัฐบาลชุดใหม่นะคะประเด็นที่2อย่างที่บอกว่าสิ่งที่เรากลัวกันมาตลอดเนาะหรือว่าสิ่งที่มันสร้างภาวะความเกรงความอะไรจนนําไปสู่การสอดแนมการอะไรต่างๆนานา,นา,นา,นาก็คือเรื่องของการ การก้าวล่วงการละเมิดสถาบันอันอันเป็นที่เคารพเนาะสถาบันกษัตริย์นะคะจนเนี่ยมาอย่างที่นําเสนอไปว่าการการชุมนุมเนี่ยทำไมรัฐบาลถึงใช้หรือเจ้าหน้าที่รัฐถึงใช้ทุกมาตรการในการปิดกั้นผู้ชุมนุมแล้วก็มายังสื่อด้วยเพราะว่าเรื่องข้อเรียกร้องสถาบันปฏิรูปกษัตริย์มันเป็นภัยความมั่นคงใช่ไหมคะดังนั้นสัญญาณที่รัฐบาลชุดใหม่เนี่ยจะส่งว่าเราเห็นความสําคัญของสิทธิในการแสดงความคิดเห็นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นน่ะก็คือ พิจารณาหน่อยว่าแล้วมาตราหนึ่งหนึ่งสองที่มันเป็นปัญหาที่ปิดกั้นการแสดงออกของประชาชนแล้วอย่างวันนี้ที่ทนายอนนทก,ก็ถูกตัดสินคดีไปล่าสุดเนี่ยค่ะหรือว่าเนี่ยทำให้สื่อเกรงกลัวจนคุณโทนี่ต้องชวนไปคุยนู่นนี่นั่นะอะไรเงี้ยแล้วเราก็ยังแบบรู้สึกเออไม่ได้นะมนันเรื่องผิดกฎหมายอ่ะคือพอมันเป็นเรื่องผิดกฎหมายเราจะตอปทันทีมันมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะดังนั้นคุยกันเรื่องนี้หน่อยก็ดีเนาะถ้าคุณไม่แก้อย่างน้อยคุณคุยอ่ะมันก็จะทําให้เห็นว่า เออสังคมไทยเราจะก้าวต่อจากจุดนี้ได้ยังไงไม่งั้นมันจะคาลาาังขัดสางอยู่ที่เดิมอะค่ะเออที่พูดนี่ปรากฏเดี๋ยวสื่อก็ไปโขดอดีนะคะว่าอาจารย์นิเทศสื่อเขาไม่ได้มีความรู้เนาะอออย่างที่บอกก็เคยแบบป่าประกาศในวงว่าความรู้เรื่องการเมืองก็น้อยมากแต่ว่าถ้าในแง่ของสื่อเองอะค่ะอันนี้มันเป็นสิ่งที่คือเราแก้ในวงการไปยังไงอะมันก็ไปติดที่ตรงเนี้ค่ะมันไปไม่พ้นตรงนี้สักทีดังนั้นถ้าเราจะให้สื่อไปหลุดจากที่คุณเป้บอกว่าเออเราเราย้ํากันอยู่ที่เดิมเดิมตั้งแต่พฤษภาสามห้าเน มันก็ต้องคุยกันเรื่องนี้เนาะเพราะถ้าไม่ไม่มีโมเมนต์นี้เราก็ไม่รู้จะไปคุยกันตรงไหนแล้วค่ะ